ช่วงแรกนี้เราอยู่ในพระธรรมลูกานะครับพี่น้องในตอนที่แล้วพระเยซูสอนเกี่ยวกับอุปมาเรื่องพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์พระองค์ใช้บทเรียนในคำสอนนั้นที่จะสอนสาวกของพระองค์ว่าไม่ควรเป็นทาสเงินทองแต่ใช้เงินนั้นเพื่อพันธกิจของพระเจ้าให้เงินเป็นทาสใช้เงินฉลาดไม่สมควรเห็นแก่เงินของโลกเพราะคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากด้วยถ้าเงินทองของโลกซึ่งเป็นของเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในสวรรค์นะครับแต่สาวกยังซื่อสัตย์ไม่ได้ยังเห็นแก่เงินตลอดยังเสียสละไม่ได้ยังโลภในสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นพระเจ้าจะวางใจให้เขาได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ได้อย่างไรเขาจะซื่อสัตย์ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบให้เป็นอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างไรถ้าสิ่งของโลกเป็นสิ่งเล็กน้อยเป็นสิ่งที่เขายังไม่ใช่ของเขาแต่เขาซื่อสัตย์ไม่ได้แล้วสิ่งใหญ่ๆ ในสวรรค์ที่เป็นของเขาเขาจะซื่อสัตย์ที่จะดูแลได้อย่างไรฉะนั้นเขาต้องเลือกว่าจะปรนนิบัติรับใช้ใครถ้าเขาเห็นแก่เงินเขาใช้เงินเพื่อตนเองแสดงว่าเขารับใช้เงินแต่ถ้าเขาไม่ได้เห็นแก่เงินซื่อสัตย์ที่จะใช้สิ่งของโลกแสดงว่าเขารับใช้พระเจ้าเขาให้พระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญของเขาในชีวิตพี่น้องแต่พระเยซูยังไม่ได้จบคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งเพราะพระองค์จะยกอุปมาต่อไปเพื่อสอนอีกแต่พระองค์ไม่เพียงจะสอนสาวกเท่านั้นเพราะอุปมานี้เป็นสิ่งที่จะสอนฟาริสีด้วยเนื่องจากพวกฟาริสีได้เยาะเย้ยพระองค์ในคำอุปมาที่แล้วซึ่งคำอุปมาต่อไปที่พระองค์จะยกมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐีกับลาซารัสก่อนที่เราจะเริ่มต้นขอพี่น้องร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอเช้าวันนี้พระองค์มอบสติปัญญาของพระองค์ให้แก่เราขอพระคำของพระองค์เข้าลึกๆในใจของเราขอพระองค์อวยพรเราสอนเราเรียนรู้และมั่นคงในพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นเช้าวันนี้ขอพระองค์นำเราสนิทกับพระองค์เราอธิษฐานทูลขอในนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องก่อนที่เราจะศึกษานะครับเราต้องเล่าย้อนไปในตอนที่แล้วก่อนเพราะอุปมานี้มันต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่แล้วแต่เราข้ามบางข้อมาผมจะสรุปสั้นๆก็พอนะครับเพื่อให้เราเข้าใจอุปมาต่อไปหลังจากที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์นะครับเกี่ยวกับอุปมาเรื่องพ่อบ้านไม่ซื่อสัตย์และสอนให้พวกเขาไม่เห็นแก่เงินหลังจากนั้นพระองค์จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่16ข้อ14ถึง18ผมขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังโอเคครับพี่น้องนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถึงอุปมาที่เราจะศึกษากันแต่ผมจะอธิบายให้คร่าวๆให้เข้าใจคร่าวๆก่อนเพราะว่ามันจะนำเราเข้าใจอุปมาที่พระเยซูจะสอนต่อไปนะครับพี่น้องพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินเหล่านี้เขาได้ยินคำสอนของพระเยซูเรื่องพ่อบ้านนั่นแหละที่ซื่อสัตย์เขาจึงตอบสนองต่อคำสอนนั้นในแง่ลบ
พวกเขาได้เยาะเย้ยพระองค์เพราะพวกเขามองว่าพระเยซูเป็นคนจนมีแต่คนจนติดตามแต่พระองค์ยังมีความคิดมาสอนคนอื่นเรื่องเงินอีกพระองค์ไม่รู้เรื่องเงินจริงแต่พระองค์ดันมาสอนเรื่องเงินแต่พระเยซูตอบพวกเขาว่าพระเจ้าทราบใจฟาริสีทั้งหลายและพระองค์ไม่พอพระทัยกับท่าทีภายนอกของเขาและไม่พอใจกับเงินทองของพวกเขาด้วยเนื่องจากฟาริสีเห็นว่าเงินเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงในสายตาของตนเองแต่นั่นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระเจ้าเพราะฟาริสีไม่เข้าใจพระพรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าฟาริสีเขาสรุปเอาเองว่าเงินทองเป็นพระพรที่พระเจ้าให้ตอบแทนความชอบธรรมของพวกเขายังไงล่ะพี่น้องพวกเขาไม่สนใจความจริงที่ว่าคนชอบธรรมในพระคัมภีร์เดิมมากมายไม่เห็นเขามีเงินมีทองเลยแต่ฟาริสีเขาถือว่าพระเจ้าอวยพรเขาให้เขามีทรัพย์สินเงินทองเยอะเพราะเขาเป็นคนชอบธรรมคนชอบธรรมมีเงินเยอะเขาถือว่าการมีเงินมีทองเป็นเพราะพระเจ้าอวยพรเพราะเขาชอบธรรมพี่น้องนี่คือความคิดของฟาริสีแต่พระเยซูกล่าวว่าพวกเขาไม่เข้าใจและพวกเขาไม่ได้ชอบธรรมแท้จริงเขาไม่ได้ดำเนินตามธรรมบัญญัติอย่างแท้จริงด้วยพระเยซูจึงยกตัวอย่างเรื่องการหย่าร้างขึ้นมาการหย่าร้างแล้วแต่งงานใหม่เป็นการล่วงประเวณีและพวกฟาริสีบางคนไม่สนใจเรื่องนี้ด้วยพี่น้องสำหรับคนยิวเขารู้ดีอยู่แล้วว่าผู้ชายไม่ควรล่วงประเวณีแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นเขาอยากแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาจะเอาเงินให้ฟาริสีและฟาริสีจะใส่ร้ายภรรยาของเขาด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นสามารถแต่งงานใหม่ได้โดยไม่ผิดพวกเขาคิดว่าโดยวิธีนี้ชายคนนั้นจะไม่ผิดฐานล่วงประเวณีฟาริสีรับเงินแบบนี้พระเยซูชี้ให้เห็นว่านี่เป็นตัวอย่างของฟาริสีที่ทำให้ตัวเองหน้าเลื่อมใสต่อหน้ามนุษย์แต่พวกเขาไม่สามารถแก้ตัวกับพระเจ้าด้วยวิธีนี้พวกผู้นำศาสนาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามบัญญัติอย่างแท้จริงเขาเพียงแค่เห็นแก่เงินทองไม่ได้นำชีวิตเขาชอบทำเลยเพราะสิ่งที่เขาทำเขาชอบทำตรงไหนเขามีเงินเพราะสิ่งนี้เขาคอร์รัปชันแต่เขาชอบทำตรงไหนฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าเงินทองที่เขามีไม่ได้นำชีวิตเขาชอบทำเลยแล้วเขาจะมาชี้วัดความชอบธรรมจากเงินทองที่เขาได้มาได้อย่างไรเขาถือว่าเป็นพระพรได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ดำเนินตามบัญญัติของพระเจ้าเลยดังนั้นนะครับด้วยเหตุผลนี้พระเยซูจึงจะสอนเขาในอุปมาต่อไปว่าคนที่ชอบธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเงินมีทองในชีวิตเสมอไปดังนั้นเราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับขอพี่ต้อมอ่านลูกาบทที่16ข้อ19ถึง23ลูกาบทที่16ข้อ19ถึง23ครับพี่น้องพระเยซูเริ่มต้นอุปมานี้โดยการแนะนำตัวละครหลัก2คนคนแรกคือเศรษฐีคนนี้เขามีชีวิตหรูหราและเขายินดีในความมั่งคั่งทางโลกในปัจจุบันของตนเองด้วยพี่น้องซึ่งเขาต้องเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยอย่างมากเพราะในสมัยของพระเยซูคนมั่งคั่งคนร่ำรวยเท่านั้นจะสามารถจัดหาการแต่งตัวด้วยการนุ่งห่มเสื้อผ้าสีม่วงได้
ซึ่งเสื้อผ้าสีม่วงเป็นสิ่งที่มีราคาแพงที่กษัตริย์มักจะสวมใส่แต่เศรษฐีนั้นมีชุดที่ดีที่สุดอย่างนั้นแถมยังมีชุดข้างในที่ดีที่สุดที่ทำจากผ้าป่านเนื้อดีด้วยพี่น้องเพราะสมัยนั้นผ้าสีขาวที่อยู่ข้างในเสื้อคลุมสีม่วงมีความหมายว่าเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดและชีวิตของเขารับประทานอาหารอย่างกษัตริย์เขาอยู่อย่างรื่นเริงและฟุ่มเฟือยในทุกๆวันส่วนอีกด้านหนึ่งตัวละครที่สองเขาเป็นคนยากจนคนนี้ชื่อว่าราสลัดเป็นคนยากจนไร้ความสามารถเป็นขอทานเป็นโรคเขาหิวโหยไม่สะอาดและเป็นที่ดูถูกพี่น้องและการที่เขานอนอยู่รั้วประตูบ้านเศรษฐีเป็นไปได้ว่าเขาพิการด้วยร่างของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลซึ่งเขานอนท่ามกลางสุนัขนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดน่าสังเวชที่สุดซึ่งการที่สุนัขมาเลียแผลของเขาพี่น้องไม่ได้หมายความว่าทำให้เขาบรรเทาอาการเจ็บปวดลงพี่น้องไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่มันยิ่งทำให้เขาแย่ลงด้วยซ้ำมันสกปรกซึ่งคนจนคนนี้หรือราสลัดเขาต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเขานอนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของเศรษฐีเพียงหวังว่าจะได้รับเศษอาหารคือขยะจากโต๊ะเศรษฐีนั่นแหละพี่น้องนี่เป็นความแตกต่างและความตรงกันข้ามกันเหลือเกินระหว่างเศรษฐีคนนั้นซึ่งใช้ชีวิตอย่างหรูหราอยู่บนกองเงินกองทองของตัวเองอยู่อย่างกษัตริย์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการส่วนราสลัดเป็นคนจนไม่มีสักอย่างหิวโหยสุขภาพไม่ดีเป็นคนที่น่าเกลียดจากสังคมถูกดูถูกจากสังคมด้วยพี่น้องแต่เราเห็นว่าอยู่มาวันหนึ่งชายทั้งสองได้เจอสิ่งที่เหมือนกันแล้วนั่นก็คือเขาเสียชีวิตแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตพี่น้องเขาเจอความแตกต่างอีกเพราะลาซารัสไปอยู่ที่อกอับราฮัมในขณะที่เศรษฐีถูกฝังและต้องไปอยู่ในแดนมรณาพี่น้องซึ่งเราไม่ต้องคิดมากกับอกอับราฮัมแดนอุปมาไม่ต้องคิดมากมันคือที่ไหนไม่ต้องไปสนใจขนาดนั้นเราจะศึกษาละเอียดในวิชาศาสนาศาสตร์ก็ได้แต่เราเห็นว่านี่คืออุปมาเราแค่คิดง่ายๆเศรษฐีไปอยู่นรกส่วนคำที่บอกว่าลาซารัสไปอยู่ที่อกอับราฮัมอกอับราฮัมนั่นหมายถึงสวรรค์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมพี่น้องนี่คือความแตกต่างระหว่างพวกเขาสองคนอีกซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาหลังจากความตายแตกต่างจากชีวิตในโลกของพวกเขาอย่างมากเศรษฐีที่ร่ำรวยกลับได้อยู่นรกส่วนลาซารัสซึ่งยากจนไม่มีอะไรเลยเขากลับได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์พี่น้องซึ่งนี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากความคิดของฟาริสีฟาริสีถือว่าคนร่ำรวยคนมั่งมีชอบธรรมใช่ไหมต้องไปสวรรค์แน่เพราะความร่ำรวยเป็นพระพรของพระเจ้าเพราะเขาได้รับความชอบธรรมเขาเลยร่ำรวยเขาต้องไปสวรรค์พี่น้องแต่นี่จะทำให้เขาเห็นว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งไม่ได้นำเขาชอบธรรมเสมอไปแต่กลับเป็นคนยากจนคนขอทานที่โดนสังคมดูถูกคนที่ฟาริสีดูถูกว่าไม่มีอะไรเลยถือว่าคนนี้ไม่ได้รับอวยพรแน่เขาไม่ชอบธรรมแน่เพราะเขายากจนคนเหล่านั้นกลับได้อยู่กับพระเจ้าพี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความคิดฟาริสีที่ถือว่าร่ำรวยชอบธรรมยากจนไม่ชอบธรรมแต่หลายคนจะถือว่างั้นคนยากจนจะได้ไปสวรรค์หรือคนรวยไม่สามารถได้ไปสวรรค์หรือพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวพระเยซูอยากให้เราเห็นว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวร่ำรวยไม่เกี่ยวยากจนความชอบธรรมที่จะนำคนเข้าสู่สวรรค์ไม่เกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินของคนแต่อยู่ที่ความเชื่อของคนต่างหากถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาเชื่อข่าวประเสริฐของพระองค์นั่นจะนำเขาเข้าสู่สวรรค์ไม่เกี่ยวกับเงินทองหรือทรัพย์สมบัติภายนอกแต่เราจะบอกว่าเราไม่ได้เห็นว่าทั้งสองคนเชื่อพระเจ้าหรือไม่
พี่น้องแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นบางอย่างเราจะเริ่มต้นจากเศรษฐีก่อนซึ่งขณะที่เศรษฐีเดินผ่านไปผ่านมาพี่น้องเขาย่อมสังเกตเห็นขอทานคนนี้นอนอยู่หน้าประตูคฤหาสน์ของเขาและเขามองด้วยสายตาที่รังเกียจด้วยพี่น้องนี่เป็นที่ชัดเจนว่าเศรษฐีคนนี้น่าจะไม่นับถือคำสอนจากพันธสัญญาเดิมนั่นหมายความว่าเขาไม่นับถือพระเจ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเพราะในพระคัมภีร์เดิมบอกไว้ชัดเจนว่าคนอิสราเอลควรเอาใจใส่คนยากจนที่อยู่ท่ามกลางเขาพี่น้องขอเปิดในสุภาษิตบทที่14ขอเปิดในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังในข้อที่21และอ่านในบทที่21ด้วยข้อ13สุภาษิตบทที่21ข้อ13คนที่ปิดหูไม่ฟังเสียงร้องทุกข์ของคนจนตัวเขาเองจะร้องตะโกนแต่ไม่มีใครตอบขอบคุณครับพี่น้องนี่แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆแต่เราเห็นว่าในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมบอกว่าชัดเจนว่าคนอิสราเอลควรเอาใจใส่คนยากจนที่อยู่ท่ามกลางเขาแต่เศรษฐีคนนั้นเขาไม่สนใจราชรัฐนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเศรษฐีคนนี้แค่สนใจทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานของตัวเองบนโลกส่วนคนยากจนคนนั้นที่ชื่อว่าราชรัฐพี่น้องลาซาระคนนี้ไม่ใช่น้องชายของมารีและมาธานะไม่ใช่คนละคนไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นคำอุปมาชื่อของเขาไม่จำเป็นต้องหมายถึงบุคคลจริงๆก็ได้แต่การที่พระเยซูตั้งชื่อขอทานคนนี้ว่าลาซาระอาจจะมีเหตุผลเพราะชื่อลาซาระมีความหมายว่าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยหรือหมายถึงผู้ที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือพี่น้องนั่นเป็นไปได้ว่าลาซาลัสคนนี้เป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะเขายากจนแต่เพราะเขาพึ่งพาพระเจ้าและพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องนี่อาจเป็นสิ่งที่ช่วยเราพอเห็นภาพว่าเขาสองคนนี้มีความเชื่ออย่างไรกับพระเจ้าเราสามารถพอเห็นภาพชีวิตหลังความตายของทั้งสองคนได้พี่น้องเห็นไหมชีวิตบนโลกของเราอาจจะแตกต่างกันก็จริงบางคนจะมั่งมีมากมายบางคนจะร่ำรวยบางคนจะมีชีวิตสุขสบายบนโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาจะเป็นเหมือนเดิมเขาจะยังสุขสบายเขาจะได้ไปสวรรค์พี่น้องมันไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือการเป็นคนร่ำรวยเพราะไม่ได้หมายความว่าคนที่ร่ำรวยมีมากกว่าจะเป็นคนชอบธรรมเสมอไปไม่ได้หมายความว่าเขาได้รับการชำระแล้วรอดในสวรรค์ได้พี่น้องเพราะความรอดหรือการชี้วัดว่าเราจะไปสวรรค์มันขึ้นอยู่กับการกลับใจและความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นแม้เราเป็นคนไม่มีอะไรเลยในโลกแม้เราอาจจะขัดสนมากมายแม้เราอาจจะใช้ชีวิตลำบากบนโลกมีไม่เหมือนคนอื่นในสายตาของโลกมักจะถือว่าคนนี้ยากจนคนนี้ขอทานคนนี้พิการคนพิการเหล่านี้น่าจะเป็นที่สาปแช่งแน่เพราะนี่คือกรรมของเขาเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเห็นไหมคนนี้เวรกรรมเยอะเป็นพิการต้องตกนรกแน่พี่น้องแต่นั่นไม่เกี่ยวชีวิตหลังความตายไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของเราในโลกณปัจจุบันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราพึ่งพาพระเจ้าเราเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หรือเปล่าถ้าเราเชื่อในพระคริสต์พี่น้องเราจะชอบธรรมเหมือนอับราฮัมเราจะไปอยู่กับอับราฮัมในสวรรค์ก็ได้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรามีดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนร่ำรวยคนยากจนเราสามารถชอบธรรมได้ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคนร่ำรวยคนมั่งมีจะไปสวรรค์ไม่ได้พี่น้องเขาไปได้ด้วยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่เพราะทรัพย์สมบัติที่มีพี่น้องถึงแม้สิ่งในโลกจะทำให้เราแตกต่าง
แต่เราจะตายเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเราจะเห็นความแตกต่างแท้จริงว่าเราเชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกอันไหนจะเป็นของเราพี่น้องเราจะกลับไปดูในลูกาบทที่16ต่อผมขอพี่ต้อมอ่านต่อไปให้เราในข้อที่24ถึง31ขอบคุณครับพี่น้องเศรษฐีคนนั้นเป็นทุกข์ทรมานมากอยู่ในเปลวไฟที่เผาผลาญเขาในนรกแต่เขายังสามารถเห็นคนชอบธรรมได้แต่ไกลแต่ไม่สามารถที่จะไปร่วมกับคนเหล่านั้นได้แต่เศรษฐีคนนั้นสามารถสนทนากับอับราฮัมได้เขาจึงอ้อนวอนต่ออับราฮัมที่จะส่งลาซารัสมาหยิบยื่นความเมตตาบางอย่างให้แก่เขาด้วยการขอให้ลาซารัสเอาน้ำมาให้เพียงแค่ปลายนิ้วจุ่มและแตะลิ้นเขาให้เย็นก็พอเพราะเขาทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้เขาร้อนมากเขาทรมานมากพี่น้องแต่ขอวงเล็บขนาดอยู่ในนรกพี่น้องเห็นท่าทีของเศรษฐีนี่ไหมเขายังอคติต่อลาซารัสอยู่เหมือนเดิมยังทำเหมือนลาซารัสเป็นทาสต้องมาช่วยเขาสิการถูกพิพากษาของเขาเห็นไหมไม่ได้นำเขากลับใจจากการเห็นแก่ตัวเลยแม้ตายแล้วนะยังนิสัยแบบนี้เนาะพี่น้องแต่การที่เศรษฐีคนนี้กล่าวว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าเนาะเขากล่าวอับราฮัมเป็นบิดาของเขาและอ้อนวอนให้อับราฮัมส่งลาซารัสมาช่วยนั่นก็เป็นเพราะโดยทั่วไปอับราฮัมเป็นที่นับถือของชาวยิวการอ้อนวอนของเศรษฐีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติยิวกับบิดาของเขาที่เป็นบิดาของชาวยิวคืออับราฮัมพี่น้องแต่สิ่งนั้นก็ไร้ประสิทธิภาพนี่เป็นการเตือนให้พวกฟาริสีที่ฟังอยู่เข้าใจว่าเขาไม่สามารถพึ่งพามรดกแบบชาวยิวได้พึ่งพาสายสัมพันธ์ของยิวไม่ได้ที่จะรับแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเช่นกันความรอดไม่สามารถส่งต่อทางสายสัมพันธ์ได้มันไม่ใช่มรดกที่พ่อส่งให้ลูกหรือแม่ส่งให้ลูกได้ไม่ว่าพ่อแม่จะสนิทกับพระเจ้าแค่ไหนจะเชื่อพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนหรือพ่อแม่จะเป็นผู้นำคริสตจักรพี่น้องเราไม่สามารถพึ่งพามรดกนี้เพื่อจะรับแผ่นดินสวรรค์ได้ต้องเชื่อพระเยซูคริสต์เองหลายครั้งเรามักจะได้ยินคนบอกว่าเป็นคริสเตียนตั้งแต่เกิดเพราะพ่อแม่เป็นคริสเตียนใช่ไหมแต่เราเห็นในที่นี้ว่าเราไม่สามารถรับความรอดหรือเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้ด้วยการส่งต่อทางสายเลือดสิ่งที่ส่งต่อทางสายเลือดมีอย่างเดียวก็คือ
บาปเพราะความรอดเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อเองกลับใจเองคนอื่นกลับใจแทนเราไม่ได้คนอื่นยอมรับพระเยซูคริสต์แทนเราไม่ได้เพราะเมื่อเรารับเชื่อพี่น้องเราเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเราจะเห็นว่าไม่ว่าเป็นพ่อแม่ลูกหลานญาติกันเราสามารถเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์พ่อเป็นพี่น้องกับลูกในพระเยซูคริสต์เพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าไม่มีหลานเราต้องรับเชื่อเองพี่น้องพ่อแม่รับเชื่อแล้วลูกที่เกิดมาเป็นหลานพระเจ้าไม่ได้นะเราต้องเชื่อเองเป็นลูกพระเจ้าด้วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นอับราฮัมจึงบอกเศรษฐีคนนั้นว่าเป็นไปไม่ได้เขารับการช่วยเหลือนี้ไม่ได้เขาจะไม่ได้อะไรเลยเขาควรระลึกถึงตอนที่เขาอยู่ในโลกเขามีทุกอย่างเขาได้บำเหน็จทุกอย่างของเขาในโลกแต่ลาซารัสไม่มีอะไรเลยในตอนนั้นเศรษฐีก็ไม่ช่วยเหลือลาซารัสเลยบัดนี้ลาซารัสกำลังได้บำเหน็จของตนซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจพี่น้องนี่ไม่ได้หมายความว่าความสะดวกสบายของเขาในตอนแรกจะทำให้เขาทุกข์ทรมานในอนาคตพี่น้องไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้พิพากษาเขาให้ตกนรกเพราะเขาเป็นคนมั่งมีพี่น้องนี่ไม่เกี่ยวแต่ตอนมีชีวิตเขาเลือกชีวิตแห่งความสุขสบายส่วนตัวมากกว่าที่จะเลือกสนใจพระเจ้าไปแล้วเขาไม่สนใจชีวิตแห่งความจงรักภักดีต่อพระเจ้าเขาไม่เลือกเชื่อพระเจ้าเขาเลือกชีวิตของโลกเขาเลือกความสุขของโลกเขาเลือกไปแล้วเขาก็ได้สัมผัสกับบำเหน็จของเขาในชีวิตในโลกไปแล้วเช่นกันและบำเหน็จที่เขาเลือกในโลกเป็นสิ่งที่อยู่ชั่วคราวเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแต่คนของพระเจ้าแม้ว่าเขาอาจจะอยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยบนโลกแต่เขาจะได้รับบำเหน็จของตนในสวรรค์ซึ่งจะอยู่ตลอดไปนิรันดร์และนอกจากนั้นอับราฮัมแสดงให้เห็นว่าสวรรค์และนรกมีเหวใหญ่ที่กั้นอยู่ไม่มีใครสามารถข้ามไปยังฝั่งหนึ่งได้พี่น้องนี่อยากให้เราเห็นว่าเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเราไม่มีเวลากลับใจแล้วเราจะเสียใจร้องไห้คร่ำครวญแค่ไหนเราไม่สามารถข้ามไปสู่สวรรค์ได้หรือขอให้คนในสวรรค์นั้นเมตตาช่วยเราให้เราหายทรมานได้พี่น้องไม่ได้แล้วแม้น้ำเพียงหยดเดียวที่ปลายนิ้วก็ไม่สามารถแตะลิ้นเราได้ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตตามโลกอยากสุขสบายตามโลกไม่สนใจพระเจ้าพี่น้องมนุษย์จะได้สิ่งนั้นจะได้สุขสบายตามโลกเลยใช้ไปเลยแต่เมื่อเสียชีวิตไปเราจะอยู่นรกจะอยู่บึงไฟจะไม่มีอะไรเลยไม่สามารถเอาเงินทองที่เก็บไว้ในบัญชีเป็นล้านๆเอามาซื้อน้ำในนรกสักขวดหนึ่งก็ไม่ได้จะซื้อเป๊ปซี่สักกระป๋องหนึ่งก็ไม่ได้คุณเทซี่ไม่ซื้อคุณเทซี่ซื้อโคกในกระป๋องหนึ่งก็ไม่ได้เพราะนรกไม่มีตู้เย็นไม่ใช่เพราะเราเอาติดตัวไปไม่ได้สมบัติของเราที่มนุษย์ใฝ่หาพี่น้องเราเอาติดตัวไปไม่ได้สมบัติที่เราให้มันเป็นพระเจ้าของตนเองมันจะเป็นสิ่งชั่วคราวติดตัวไปไม่ได้เลยมีแค่คนของพระเจ้าที่ยอมโง่ในสายตาของคนในโลกและไปเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องคนเหล่านั้นจะสัมผัสกับบำเหน็จอย่างเต็มเปี่ยมที่อยู่นิรันดร์ในสวรรค์คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นคนที่ยอมถ่อมตัวในพระเยซูคริสต์เท่านั้นจะมีแต่ความชื่นชมยินดีและไม่ทุกข์ทรมานอีกต่อไปพี่น้องถ้าเรารอถึงเวลานั้นเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเรากลับใจอะไรไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเราไม่สามารถขอใครช่วยเหลือเราได้เพราะสวรรค์กับนรกแยกกันถาวรพี่น้องเราจะเห็นในข้อที่27ถึง31ต่อไปจากนั้นเศรษฐีเขารู้ละเขาทำอะไรไม่ได้แต่เขาเริ่มห่วงพี่น้อง5คนของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกเขาจึงขอร้องให้อับราฮัมอนุญาตส่งลาซารัสไปในโลกได้ไหม
เพื่อไปเตือนพี่น้องของเขาและเป็นพยานให้แก่พี่น้องของเขาแต่อับราฮัมบอกว่าตอนนี้มันสายไปแล้วพวกเขามีพระคัมภีร์แล้วพวกเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะที่เป็นพยานในพระคัมภีร์แล้วสมควรฟังคนเหล่านั้นในพระคัมภีร์พี่น้องแต่เศรษฐีคนนั้นยืนการว่าไม่ได้ไม่ได้หากถ้ามีคนหนึ่งในหมู่คนตายกลับไปบอกพี่น้องเขาจะยอมเชื่อกันและกลับใจแน่เพราะคิดว่าพี่น้องเขาคงฟังคนที่เป็นจากความตายแต่อับราฮัมตอบเขาซึ่งเป็นความคำตอบที่เป็นความจริงจนถึงทุกวันนี้ด้วยอับราฮัมบอกว่าถ้าพวกเขาไม่ยอมที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าหมายถึงโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะที่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเขาไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแม้คนหนึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขาก็จะไม่ฟังหรือไม่เชื่อเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูใช้เศรษฐีคนนี้เพื่อเล็งถึงพวกฟาริสีและก็ประนามฟาริสีที่กำลังฟังพระเยซูอยู่พวกฟาริสีเขาลดความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าที่กำลังเปิดเผยเกี่ยวกับพระเมสสิยาแต่พวกเขาอยากเห็นหมายสำคัญที่จะทำให้พวกเขาเชื่อมากกว่าแต่เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์เขาไม่เชื่อผู้เผยพระวจนะที่เป็นพยานเกี่ยวกับพระเมสสิยาเขาไม่เชื่อพระวจนะที่เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยรอดแม้เขาจะมีหมายสำคัญพี่น้องพวกเขาก็ไม่เชื่อหมายสำคัญด้วยไม่ว่าหมายสำคัญนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดไม่ว่าจะมีคนตายฟื้นขึ้นฟาริสีเขาก็ไม่เชื่อเขาไม่กลับใจด้วยพี่น้องรู้ไหมเพราะอีกไม่นานหลังจากนี้พระเยซูจะทำให้คนหนึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายและสิ่งนั้นจะแสดงถึงลักษณะของพระเมสสิยาที่ทำให้คนฟื้นขึ้นพระเยซูจะแสดงลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดด้วยการทำให้คนหนึ่งเป็นขึ้นจากความตายคนนั้นคือลาซารัสพี่น้องนี่คือลาซารัสจริงๆไม่ใช่อุปมาแล้วแต่ผลของการตอบสนองของฟาริสีและพวกผู้นำศาสนาคืออะไรคือเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเขาไม่กลับใจแต่พวกเขาพยายามจะฆ่าทั้งพระเยซูและฆ่าลาซารัสให้ตายด้วยพี่น้องและสิ่งที่น่าเศร้ากว่านี้ก็คือเมื่อพระเยซูเองเป็นผู้ที่เป็นขึ้นจากความตายพวกยิวที่ใจแข็งกระด้างพวกยิวที่ร่ำรวยพวกฟาริสีและพวกผู้นำศาสนาต่างๆก็ไม่เชื่ออยู่ดีแถมยังพยายามปกปิดความจริงนี้ด้วยการกล่าวหาว่าสาวกขโมยศพพระเยซูไปเขาไม่เชื่อพี่น้องมนุษย์เราชอบอยากเห็นหมายสำคัญและอัศจรรย์ต่างๆเพื่อเขาจะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงหลายครั้งเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐทุกคนอยากเห็นอัศจรรย์เขาถือว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นโอเคฉันจะเชื่อถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นโอเคฉันจะเชื่อพี่น้องหลายปีที่ผ่านมาโอ้นานละภรรยาผมเคยกลับไปในหมู่บ้านเขาครั้งหนึ่งเขาไปเจอเพื่อนๆและเขาก็ประกาศเรื่องพระเจ้านั่นแหละแต่เพื่อนเขาบอกว่าไม่เป็นไรรอใกล้เสียชีวิตก่อนเขาจะเชื่อก็ได้แล้วค่อยกลับใจก็ได้แต่ผมบอกกับภรรยาผมว่าอย่างแรกนะเขารู้ได้ไงว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เขาจะทันได้กลับใจไหมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งผมถือว่าคนอย่างนี้จะไม่เชื่อเพราะเขาถือว่าถ้าเป็นแบบนี้ก่อนจะเชื่อถ้าใกล้ตายก่อนจะเชื่อพี่น้องคนแบบนี้ถ้าเขาเห็นความตายอยู่ตรงหน้าเขาจะคิดถึงสิ่งอื่นเขาจะไม่เชื่อพระวจนะและข่าวประเสริฐที่เราประกาศณตอนนั้นแม้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาอยากจะเห็นก่อนเขาก็ไม่เชื่อพี่น้องนั่นเป็นแค่ข้ออ้างของมนุษย์เท่านั้นเราถือว่าถ้าเห็นอัศจรรย์แบบนี้ก่อนจะเชื่อถ้ามีหมายสำคัญก่อนจะเชื่อถ้ามีคนตายไปแล้วกลับมาบอกเขาเขาจะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นความจริงก็ได้พี่น้องผมบอกความจริงตรงนี้ว่าถ้าเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์เขาไม่เชื่อข่าวประเสริฐเขาไม่เชื่อพระวจนะที่ประกาศเขาจะไม่เชื่อแม้แต่เห็นอัศจรรย์เพราะคำพยานของพระคัมภีร์นั้นมีพลังที่สุดแล้ว
เพราะคำพยานจากพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าเลือกที่จะนำมาใช้เป็นพยานฝ่ายจิตวิญญาณคำประกาศและคำพยานต่างๆผ่านพระคัมภีร์และข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่พระเจ้าเลือกใช้ในการเป็นพยานพี่น้องขนาดทูตสวรรค์เคยปรากฏกับผู้คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมพี่น้องรู้ไหมคนเหล่านั้นยังไม่เชื่อเลยคนเหล่านั้นยังใจแข็งกระด้างต่อทูตสวรรค์อยู่เลยพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเป็นพยานที่ดีที่สุดมากกว่าอัศจรรย์แล้วพี่น้องนี่ไม่ได้หมายความว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าไร้คุณค่าแต่อย่างใดแต่พระเจ้าใช้อัศจรรย์เพื่อยืนยันคำพยานในพระคัมภีร์เท่านั้นพระองค์อาจจะใช้อัศจรรย์ในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่มันเป็นพยานถึงพระคัมภีร์คำพยานนั้นแค่ซัพพอร์ตพระคัมภีร์พี่น้องพระคัมภีร์ต่างหากเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกให้เป็นเครื่องมือหลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการนำคนกลับใจดังนั้นถ้าผู้คนไม่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่เชื่อคำพยานของพระคัมภีร์ไม่เชื่อคำพยานของผู้คนต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่เชื่อข่าวประเสริฐที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าไม่เชื่อข่าวประเสริฐของผู้ประกาศผ่านพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเขาจะไม่มีวันเชื่อและกลับใจแม้มีคนที่เป็นขึ้นจากความตายมาบอกเขาพี่น้องซึ่งตอนนี้มีคนเป็นขึ้นจากความตายแล้วและยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ขนาดพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วมีคนเป็นขึ้นมาจากตายแล้วพี่น้องผู้คนยังไม่เชื่อและไม่กลับใจเลยเห็นไหมถ้าเขาไม่เชื่อพระวจนะของพระเจ้าไม่เชื่อพระคัมภีร์แม้แต่พระเยซูเองฟื้นขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็ไม่ยอมเชื่อเช่นกันพี่น้องครับในคำสอนนี้พระเยซูกำลังเตือนทั้งสาวกและฟาริสีให้พวกเขาควรที่จะรับใช้พระเจ้าเชื่อในพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าแทนที่จะรับใช้เงินพวกเขาควรระวังที่จะไม่เชื่อพระคัมภีร์ควรระวังที่จะลดความสำคัญของพระคัมภีร์และหันไปให้เงินทองเป็นพระของพวกเขาอย่างที่ฟาริสีทำเพราะเงินทองและความร่ำรวยไม่ได้ทำให้ใครชอบทำเลยพี่น้องแต่อุปมานี้ยังแฝงความจริงที่สำคัญหลายอย่างให้กับเราด้วยสิ่งแรกก็คือจุดหมายหลังความตายนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นไม่มีสถานล้างบาปของผู้ตายหรือไม่มีโอกาสแห่งที่สองแห่งความรอดหลังความตายไปแล้วสิ่งที่สองก็คือไม่มีใครสามารถสูญเสียหรือได้รับความรอดหลังจากความตายการตัดสินใจของชีวิตนี้เป็นสิ่งสุดท้ายและเป็นการชี้ขาดของชีวิตหลังความตายแล้วสิ่งที่สามคือการพิพากษาที่กำหนดจุดหมายนิรันดร์ไม่ว่าจะเป็นการพิพากษาแห่งการทรมานหรือการตัดสินว่าเราจะได้รับพระพรในสวรรค์สิ่งที่พระเจ้ากำหนดเป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วสิ่งที่สี่คือหมายสำคัญไม่ควรถูกแสวงหาในฐานะสิ่งที่มาแทนพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่เพียงพอเดียวสำหรับความเชื่อพี่น้องสุดท้ายนี้อยากให้เราเห็นว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมและรับความรอดได้ไม่ว่ามั่งมีหรือยากจนสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความชอบธรรมและรับความรอดไปสวรรค์มีอย่างเดียวนั่นคือการกลับใจเชื่อพระเยซูคริสต์เท่านั้นพี่น้องผมจะขอปิดด้วยคำอธิษฐานพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งสำหรับความรักของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอขอบคุณความรักของพระองค์ที่มอบให้กับเราทุกคนไม่ว่าจะเราจะมีสถานะร่ำรวยยากจนแต่ขอบคุณความรักนั้นที่มีให้กับทุกคนพระองค์อยากรักเท่ากันแค่ใครคนใดคนหนึ่งรักพระองค์เชื่อกลับใจตามพระเยซูคริสต์
เขาไปอยู่กับพระองค์เหมือนกันหมดขอพระองค์นำจิตใจของทุกคนที่จะเชื่อในพระวจนะคำและพยานในข่าวประเสริฐของพระองค์และกลับใจยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยเช้าวันนี้ขอขอบคุณความรักที่มอบให้กับเราในพระวจนะคำของพระองค์เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน